วัสดีครับผมสวัสดีครับผมคนเมืองหนาวอีสานดีชาแนลครับผมครับวันนี้ผมจะพามาดูมันก็จะเป็นรถชีพครับผมรถชีพคันนี้แต่เขามาใช้งานเป็นรถตักครับรถตักดินตักหินตักทรายครับวันนี้คือเจ้าของรถนี่อยากจะขายเขาไปซื้อมาใหม่แล้วคือพูดง่ายว่าช่วงใช้งานมานานนี่ใช้งานติดประเภทมานานเอามาตักหินตักทรายเป็นมือชีพอ้อยครับผมมาดูครับชีพอ้อยก็คือแบบนี้ผมขายตามสภาพนะครับผมรถคันนี้ขายตามสภาพมือชีพนี่ถ้าไปถามซื้อนี่ก็แพงสุดๆคันนี้ชีพอ้อยได้แล้วก็เป็นรถไถแล้วราคานี่ไม่ต้องถามแล้ววันนี้เอาของดีมาฝากอีกแล้วครับผมมาเบิ่งเนี่ยบอกกันไว้เลยซินรั่วซินไฮดรอลิกรั่วตัวละประมาณไม่เกิน50บาทหรอกถ้าพูดเบ้อยังไงก็ไม่เกิน50บาทหรอกครับซินไม่50บาทก็100เนี่ยผมก็จำไม่ได้ครับ2ฝั่งก็จะ200บาทนี่แหละเปลี่ยนซินใหม่ไม่รั่วเลยครับนี่มันเยอะมากๆเนี่ยครับบุสลักยางดีๆจะแจ๋วครับผมบุสลักดีๆจะแจ๋วเดี๋ยวจะขับไปดูช่วงท้ายคลิปรถไถรุ่นนี้เป็นรุ่นแมสซี่ครับผมแมสซี่ครับแมสซี่165ครับผมแมสซี่165อย่าไปว่าเขาเป็นคุณปู่นะครับก็กำลังเขาคุณปู่นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับสามารถตักหินได้เลยนี่ไม่ใช่ขี้ป้อยนะครับนี่หินเต็มนี้เขาตักใส่โม่ใส่อะไรมาจนเพิ่นรวยแล้ว แต่ว่าเพิ่นผีเปลี่ยนเป็นแท็กเตอร์มา2คันนั่นเป็นอีสานแล้วครับผมเปลี่ยนแท็กเตอร์มา2คันดูคันหน้าครับผมครับดูคันหน้านี้ก็ทำมาแล้วคือเหมาะสำหรับวิ่งแรลลี่ตามไร่อ้อยได้เลยครับเนี่ยก็ทำมาหมดแล้วนะครับตัวบูทตัวนี้ก็ทำมาแล้วไม่ได้ไปเปลี่ยนแล้วครับคันหน้านี่ใหญ่เลยครับแล้วก็ตัวคันส่งปั๊มไฮดรอลิกส่งพวงมาลัยนี่ครับเบอร์เลอร์ครับผมนี่เบอร์เลอร์เลยครับเป็นพาวเวอร์แหละครับตัวนี้พาวเวอร์เลยแล้วครับเขาเปลี่ยนมาแล้วตัวเบอร์เลอร์เลยครับตัวไฮดรอลิกตัวนี้เปลี่ยนใหม่เรื่องเราว่าเปลี่ยนได้บัดโอเคนะครับผมแล้วเราก็มาดูยางก็ขายตามสภาพนะครับผมยางขายตามสภาพแล้วก็จะมีถังทรายถังอะไรนะครับรถจีบครับผมปั๊มก็ยังดีๆครับปั๊มก็ใช้งานได้ปกติครับปกติเลยครับโดยรอบนะครับโดยรอบถ่ายโดยรอบให้ดูเลยตั้งกล้องโดยรอบเลยขายตามสภาพนะครับครับดูโดยรอบเลยเดี๋ยวจะให้ป้าขับไปดูถ้ายังใช้งานได้จริงหรือเปล่าเป็นรถชีพนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับรถก็ใช้งานอยู่ประจำนะครับแต่คือถ้าเขางานเขาเลี่ยงจริงเขาไม่ทันใจตรงกระบะตักมันเขาไปซื้อมาใหม่แล้วรถตักใหม่คลิกเลยครับวนเลยครับวนเลยครับวนเลยครับเดี๋ยวครับใช้งานได้ปกตินะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยป้าใส่เกียร์ถอยหลังด้วยครับลองใส่เกียร์ถอยหลังด้วยล่ะถอยหลังดีป่ะโอ้แก้วครับแก้วThank you.
มันจะมีน้ำพุ่งออกมาตรงไหนอีนี่โหมันมีน้ำมาดับดับเพียงแล้วครับผมดับทางไหนบ่น้ำกระบอกนี่นะบอกมันน้ำเอียงอยู่นี่เป็นบุหรี่ที่ขันน้ำข้างเหรอน้ำข้างเลยเนาะเออน้ำข้างน้ำข้างน้ำข้างเออน้ำน้ำมันอยู่ไอ้นี่น้ำมันอยู่น่ะมันบุญดีดิเชียงมันไม่ได้หรอกเนี่ยสักมันเชียงไม่ได้ก็ไม่มีอะไรครับผมเครื่องดีเลยเครื่องดีเลยครับเครื่องดีเลยเครื่องดีแล้วไอ้ที่น้ำน้ำกระเด็นมาน่าจะอยู่ตรงนี้มันน่าจะแต่อยู่แถวๆนี่แหละน้ำไม่ใช่ได้หนีปุ๊บในรถหนีปุ๊บโอเคนะครับผมราคารถก็ไม่เกิน90แน่นอนไม่เกิน 90,000 แน่นอนบ่เกิน 90,000 ครับผมบ่เกิน 90,000 ราคาเพิ่นออกมาแล้วซ้ำซื้อซ้ำแถมเพราะว่ามันมีคิดครับผมราคาทางป๋าก็นี่ๆๆทางนี้เสียใหญ่แล้วแจ้งมาแล้วบ่เกิน 90,000 แน่นอนโอ้ยครับเอาตัวคีบใหม่ครับมีแถมตัวคีบเนี่ยมือนี่ให้ไปเลยไหมป่ะให้ไปเลยอยากจะเปลี่ยนอารมณ์มาชีพอ้อยแต่มันจะใช้งานอ้อยได้ครับเป็นมือชีพเลยโดยตรงนะป่ะแต่คือเขามาดัดแปลงตรงช่วงคอตรงนี้แต่ก็เป็นผลดีในการมันยาวขึ้นมากว่าเดิมนะครับเนาะยกได้สูงยวงได้ลึกกว่าเดิมเป็นรถไถลิฟต์ก็จริงโอเคนะผมไม่เกิน 90,000 แน่นอนไปดูใต้เม้นโอเคครับผมสวัสดีครับ